ป็นเรื่องช่วงของเขาตั้งเราตรวจแพ้ใช่ไหมเราค้างเราสวัสดีครับเพื่อนเป็นไงบ้างเกมมาทุกวันนี้เป็นที่ครับสามยกแรกนี่ของเราเลยยก4ไปพลาดอะไรครับสามสี่เดือนเช็ดเดือนเช็ดอ๋อไปกังวลแผลวันนี้กังวลแผลก็เหมือนยอมแผลก็สามยกกันแล้วชนะสี่ยก4ไปเดินมันไปเดินครัวแพ้พอไปเดินปุ๊บพอเขาตีเราเขาตังกระจายเจ้าของเป็นตัวตะไคร้แล้วราคามันรุนๆๆลงมาเดือนเช็ดมีหน้าตาแบบชกเงินรู้โอ้เขามีคนนี้หน่อยนะชกมวยเย้แค่ทำเป็นอันนี้มันผิดแผนยังไงบ้างครับมันต้องรู้หรือว่าตัวเองขาเยอะครับเออทำไมมวยมันจะเยอะอีกอาทิตย์เท่าไหร่กันแล้วจะได้ไหมวันนี้เต็มที่แล้วมีโอกาสอยากแก้มือครับไปแล้วน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างครับน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างก็พอดีครับวันนี้ก็ทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษให้แล้วครับก็พี่ในค่ายแล้วก็หัวหน้าค่ายก็เองฝ่ายซีช่วยติดตามไฟหน้าเนี่ยครับหน้าช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พิกนรกแตกเลยครับผมรู้ไหมหมด3ยกนี่เป็นรองเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ทราบครับก็เป็นรองอยู่หลายชั่วตัวเลยนะครับเพราะว่าผมหยิบมันเป็นแขนเตรียมมาแล้วครับเพราะว่าผมซ้อมน้อยด้วยไม่สบายด้วยก็เลยเก็บแรงไว้ดีไปปลายครับวันนี้ขนาดพูดถึงสภาพร่างกายเลยวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ถ้าพูดแบบไม่น่าเกียนก็ 50% ครับเพราะว่าผมไม่ได้ซ้อมเลยแทบไม่ได้ซ้อมเลยครับผมแต่ต่อยดีมากนะยก4ทำไมฉายเป็นชุดเลยเขาหมดก่อนเฉยครับแล้วอาชีพวันนี้มีเท่าไหร่ครับมีประมาณ 40,000 บาทครับ 40,000 จากคนรอบ 20,000 แล้วก็ที่แกนก็มีอีก 20,000 ครับถามนิดนึงลูกเกมวันนี้ยก4ได้อะไรบ้างยก4ผมได้ลูกแทงเนื้อครับเพราะว่าแรกทีต่อทีน้องมันดูยุบๆไปครับถ้าสมมติร่างกายเต็ม 100% มีโอกาสครับถ้าเต็ม 100% ก็น่าจะแข็งแรงกว่านี้ครับวันนี้พอใจผลงานมั้ยครับก็พอใจในระดับนึงครับพอใจที่ชนะแรงตัวเองได้ครับจุดไหนที่ไม่พอใจวันนี้ก็เรื่องกำลังครับกำลังบริหารกำลังแค่ไม่ได้ครับวันนี้ครับเพราะว่าน้องก็มาแข็งแรงมาแน่นกว่าเยอะเลยครับคิดว่าถ้ายก4เขาไม่ยุบเป็นไงบ้างน่าจะวันเดียวเลยครับน่าจะแพ้จบวันเดียวเลยวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกพี่สมัยทุกคนเมตตาครับที่ไว้ใจผมที่ให้ผมมาต่อยรายการสัญจรนัดใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์อาจารย์ตั้มอาจารย์ทุกๆคนในค่ายของสมัยครับที่ช่วยเทรนเป็นอย่างดีครับผมวันนี้มาแทนด้วยเนาะครับผมเคยต่อยนักสัญจรไหมไม่ครับไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับเคยเห็นแต่พี่ชายมาต่อยเขาก็ตัวเองได้ต่อยก็สัมผัสเป็นผู้เอกด้วยก็ดีใจครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ